นี่นี่คือหน้างานทุกท่านจะมาทําถนนที่นี่ครับแล้วนี่สมมติว่าเป็นโลโม่นะครับนะสมมติเป็นโลโม่นะครับโลโม่อยู่นี่นะครับนี่เป็นร้านค้านะครับสมมติเป็นนี่เป็นร้านค้าแน่นอนครับเราไม่ขนวัสดุมาแบบนี้นะครับเพราะเราใช้จํานวนมากแต่เราจะใช้วิธีนี้ครับขนวัสดุนะครับโดยตรงครับขนโดยตรงจากแหล่งมาที่หน้างานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นจากแหล่งนะครับเราจะใช้มาที่หน้างานโดยตรงนะครับ และอย่าลืมเราต้องมีค่าขนส่งด้วยนะครับนะนะครับนี่คือหลักการนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับตัวอีกรอบนะครับไอ้ตานเห็นภาพนะครับว่าทําไมนะครับนี่ผมอธิบายอินครุกครับทาไมอีกครุปงานทานต้องใช้ราคาที่แรงก็อย่างที่บอกนะครับเราจะตัดคนกลางออกไปนะครับตัดร้านกลาออกไปเพราะเราซื้อจํานวนมากนะครับนะครับโลโมหรือแหลงวัสดุเขาขายเราอยู่แล้วครับเราก็ซื้อมาใช้ได้โดยตรงนะครับนะมันนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนกลาง นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือหน้าง,งานก่อสร้างนะครับนะเพะฉะนั้นเนี่ยในหลักเกณฑราคากลางงานทางเขาจะเขียนครับว่า อินทุกช้าจากปากโม่ครับนะจากโลโม่นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าสูตรนะครับคำนวณนะครับเดี๋ยวสูตรคำนวณนี่มีตัวอย่างให้อยู่นะครับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนะมาดูอีกหน่อยครับดูให้เห็นหลักเกณฑ์ราคากลางงานทานสงสะพานเท่าเหลี่ยมก็เขียนไว้ครับงานก่อสร้างทางหรือถนนนะครับเนื่องจากเราใช้จํานวนหน้านะครับเพราะนั้นจงนนึงกาหนดให้ใช้จากแหล่งนะครับหมายถึงแหล่งก็คือหมายถึงโลโม่นั่นเองนะครับนะนั้นดินหินทราย์งานทานนะครับแน่นอนครับใช้โลโม่นะครับ หินใช้โลโม่ทรายใช้ท่าทรายดินใช้จากบ่อดินนะครับนะหลักการใช้ราคาทุสร้างจากแหล่งนะครับอย่าลืมนะครับราคาที่แหล่งต้องไม่รวมแวดนะครับต้องไม่รวมแวดเหตุที่ไม่รวมแวดเพราะแวดอยู่ในค่าฟิกเตอร์เอฟซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนะครับนะราคาที่แหล่งต้องไม่รวมค่าขนส่งเพราะคนคิดค่าขนส่งก็คือกรรมการกำหนดราคากลางนะครับอันนี้ได้เคยอธิบายกันแล้วนะครับนะทีนี้นะครับมาดูครับก็นี้มีราคาจากหลายแหล่ง เราต้องใช้ราคาจากแหล่งที่ขนมาหน้าง,งานก่อสร้างแล้วต่ําที่สุดเมื่อกี้ก็อธิบายแล้วอันนี้สรุปให้ท่านเห็นภาพอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นท่านดูที่นี่ครับนะแหล่งกอแหล่งขอแหล่งคอนะครับเราจะเลือกใช้แหล่งที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้วถูกที่สุดแน่นอนครับจากตัวอย่างนี้ก็คือแหล่งขอนั่นเองนะครับเราเลือกใช้แหล่งขอนะครับและอย่าลืมนะครับทวนอีกรอบหนึ่งสืบจากโลโม่เนี่ยจะต้องไม่รวมแวดแล้วก็ไม่รวมขนส่งเป็นราคาขายไม่รวมแวด แล้วก็ไม่ต้องคิดค่าขนส่งเพราะกรรมการราคากลางครับจะเป็นคนคิดค่าขนส่งเองนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างนะ